ครูบาอาจารย์ก็ได้พูดคุยธรรมะไปบ้างแล้วเราก็มาปฏิบัติกันต่อวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็มีการถืออุโบสถก็ขอโมทนาอย่างยิ่งกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีจิตศรัทธาในการพุทธปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ปกติก็เป็นหลวงพ่อสามารถจะมาแสดงธรรมประธานก็คงจะยังมีธุระอยู่ก็เลยให้มาแทนก็ใช้เวลาก็เที่ยงคืนหมายถึงว่าไม่มากวันนี้ทีแล้วก็เกือบ5ชั่วโมงแต่วันนี้ก็ถือว่าชั่วโมงก็นิดไม่นานเท่าไหร่ก็ยังชั่วหน่อยวันนี้ก็พูดธรรมะก็มุ่งจะเอาอะไรมาพูดคุยก็อาศัยของเก่าๆของตัวของเรานี่แหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีดูผมเล็ดฟันหนังของเราการปฏิบัติธรรมก็คงจะไม่ทิ้งไม่ห่างไกลจากตัวเองเว้นนั่งหลับตาหรือว่าลืมตาก็ดีก็ให้มีสติอยู่กับตัวเราลมหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่ามันเข้าพอมันใจออกเราก็รู้ชัดว่ามันออกยาวสั้นอย่างไรเราก็มีสติตามรู้ไปสร้างสติให้มากขึ้นเพราะว่าสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยสติเป็นประธานลึกรู้ไปในกายของเราอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสติเรามากขึ้นหรือว่าสติความเพียรเรามันต่อเนื่องกันอยู่สมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นในที่นั่นมันก็เหมือนว่าจะอยู่ด้วยกันก็ว่าได้จะว่าแยกก็แยกจะอยู่ด้วยกันก็อันเดียวอยู่ในก้อนเดียวกันก็ไม่ผิดเหมือนกันมันเป็นกลมๆเพราะว่าถ้าอินทรีย์เรียกว่าอินทรีย์5อย่างนี้มันก็วนเวียนอยู่ในที่อย่างศรัทธาสติสมาธิปัญญามันก็วนเวียนอยู่ในที่เดียวกันจะแยกไม่แยกมันก็พอมีสติคมเพียรมันก็ตามมาสมาธิปัญญามันก็ตามมาเมื่อรู้เข้าใจว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรมันก็เกิดความเชื่อศรัทธาขึ้นนะอันนี้ทุกข์นี่ทำให้เกิดทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้ทุกข์ดับไปเราเกิดเห็นชัดเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าปัญญามันก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเจริญขึ้นเขาเรียกว่าภาวนาภาวนาคือทำจิตทำใจให้เราเจริญขึ้นการที่เรามีสติอยู่ตรงนี้แหละมีศีลรองรับอยู่เขาเรียกว่ามันก็เป็นมรรคเป็นมรรคมรรคที่ต่อไปก็จะเป็นผลคือความเข้าใจความลดละกิเลสที่มันมีอยู่ในใจโลภโกรธหลงก็ค่อยละค่อยเบาค่อยวางลงอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นผลตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละอันนี้เราก็น้อมมาดูที่ใจของเรานี่แหละกรรมฐานเราก็ได้อบรมมานั่งดูกายดูใจเราก็มาปฏิบัติต่อเพื่อให้ใจเราไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำ
ถ้าจิตที่เราไม่ค่อยอยู่กับตัวนี่โอกาสง่วงเหงานอนอยากหลับอยากนอนนี่มันก็จะทนได้ยากอยากจะนอนถ้าจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวนี่มันทรมานมันคิดจะถึงแต่ที่นอนตรงนั้นที่ห้องนอนมีอะไรมันไปแล้วจิตไปก่อนตรงนั้นก็ตัวก็ไปไม่นานแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ ลุกไปตามที่มันคิดจิตไปก่อนอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของใจเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดตามมาว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันคือว่าการปฏิบัติธรรมต้องมีความอดทนขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นเครื่อง อดกั้นเผากิเลสอย่างยิ่งจะกิเลสนี่ปัญญาบางทีเราปัญญาไม่ทันมันก็อาศัยความอดทนอดกั้นฝืนมันไว้ก่อนครูบาอาจารย์ว่าถ้าไม่ฝืนมันก็ปฏิบัติตรงไหนเหมือนกันบางครั้ง ถ้าเราเดินตามความสุขตามสุขทางกายอย่างเดียวมันก็ไม่รอดเหมือนกันมันไหลมันคือว่าปัญญาบางอย่างมันก็อาศัยมันบางทีมันอยู่ในความทุกข์ความลำบากแต่ความสุขบางอย่างความสุขนี่มันก็ปิดบังปัญญาในบางอย่างได้เหมือนกัน อย่างเราอย่างสมาธิอย่างนี้อย่างสมาธิที่ว่าที่สว่างที่กายที่กายนี้ถ้าเรามีความอดทนนี่เราก็คิดว่ายากที่จะไปรู้มันได้ถ้าทุกข์หน่อยง่วงหน่อยไปแล้วหาที่นอนแล้วสตินอนได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหากว่าสติเรามันแก่กล้าหรือว่านิวรณ์ความง่วงมัน มันหายแล้วนอนได้ว่านอนตอนมันหายง่วงเพราะความง่วงเหมือนคนวางยาสลบนั่นแหละมันยานอนหลับสลืมสลือสลืมสลือคิดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรเพราะนิวรณ์มันคุมอยู่ถ้าไม่ง่วง ถ้ามันง่วงมันหายง่วงแล้วก็เป็นนอนให้ถ้ามันปวดเมื่อยร่างกายอะไรมันทรมานนั่นเลยก็นอนมันเท่าทุกขเวทนาในขันห้านอนไปก็มีสติอยู่กับตัวเห็นนึกภาพจินตนาการเห็นตัวเองนอนอยู่ท่าอย่างไรก็กำหนดรู้เฉพาะจับความรู้สึกที่ตัวเรา อันนั้นถ้าเราถ้าจะนอนอันนี้ถ้าจิตมันหลับไปบางทีบางคนก็หลับไปแล้วก็จิตก็เป็นสมาธิในรู้เรื่องของร่างกายของเราสมาธิเห็นตัวเองนอนบางทีก็พิจารณาไปหากว่าเป็น สมาธิพอจะพิจารณาได้หรือว่าเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิก็พิจารณาเห็นร่างกายพิจารณาอสุภะผมเล็บฟันหนังกำหนดตรงไหนมันก็จะปรากฏตรงนั้นกำหนดที่หนังว่ามันเน่าเปื่อยมันก็จะเน่าเปื่อยกำหนดที่กระดูกก็เห็นกระดูก พิจารณาไปก็ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็จะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะไปไปไปจนไม่มีอะไรมันจะว่างเปล่าว่างเปล่าไปอันนั้นความอนิจจังความเปลี่ยนแปลงไปในสังขารมันไม่เที่ยง
หรืออย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นคือจิตภายในของเราที่มันสงบลงไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกมีความรู้สึกที่ปิติสุขอยู่ในร่างกายของเราเนี่ย มันจะมีความรู้สึกสำหรับผู้ที่ว่าพิจารณาไปด้วยก็รับรู้ไปด้วยมันจะเกิดรู้เกิดเห็นเข้าใจพอจิตถอนออกมาเราก็ว่าร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้แต่จากนั้นมันก็ได้ให้เราอย่างน้อยก็ทำให้เราไม่หายสงสัยเรื่องสมาธิเรื่อง เรื่องการปฏิบัติธรรมได้บ้างแต่กิเลสบางอย่างมันก็อาศัยมันแฝงอยู่เหมือนกันอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างละเอียดมันก็ยังแฝงอยู่บางครั้งก็ต้องอาศัยความอดทนอดกั้นอดทนทนแค่ไหนสติเป็นผู้กำหนดรู้ คือสติเนี่ยแหละเป็นผู้รู้อยู่มีทุกข์มีสุขก็รู้อยู่มันก็มีขอบมีเขตเหมือนกันมันก็มีเกิดขึ้นมามันก็มีกำลังของมันอยู่กำลังที่สุดของมันมันก็ที่สุดมันก็ดับมันก็เย็นถ้าโทสะอย่างเงี้ยสมมติว่าโมโหขึ้นมาใครพูดอะไรไม่พอใจเลยมันพืบขึ้นมาเรากำหนดรู้ดูมันพอมันดับจะเห็นว่าโอ้ความดับของกิเลสนี่กิเลสมันดับไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความสุขความสุขแบบเบาๆแบบปิติแฝงอยู่มันไม่ใช่สุขแบบอะไรมันเป็นสุขแบบเย็นเบาๆรู้ว่ามันสุขแน่มัน มันไม่ร้อนอะไรเงี้ยนะมันเย็นมีความสบายสบายสุขแบบเห็นมันรู้ว่ามันดับแวบแวบไปขนาดแค่นี้เรายังรู้ว่ามันมีความสุขแล้วถ้าว่ามันหมดไปจริงๆมันจะสุขแค่ไหนอันนี้ก็มาพิจารณาดูว่าอาศัยความอดทนมีสติ ความเพียรสมาธิปัญญาสมาธิคือความตั้งใจไม่ท้อไม่ถอยคือตั้งใจมั่นว่าจะรักษาใจตนเองไว้ให้ดีด้วยสติปัญญาของเรากับตัวเรานี่เราก็รักษาไว้สมาธิตั้งใจมั่นในสติปัญญาของเราที่คิดได้อยู่สมาธิอย่างนี้มันเต็มที่ถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ มันก็มีขอบเขตของมันถ้ามันก็จะหยุดได้เหมือนกันถ้ามันเหนื่อยมันต้องการหยุดพักเขาเรียกว่าหยุดนิ่งพอมันถึงเต็มที่มันจึงจะนิ่งจนเบื่ออารมณ์เบื่อความคิดเบื่อความอยากรู้อยากเห็นตัดอารมณ์ทุกอย่างอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็น มันจะอยากสําเร็จไม่สําเร็จอะไรไม่อยากอะไรทุกอย่างต้องวางหมดถ้ามันเต็มที่วางหมดแล้วมันจะจึงมันจะลงจิตมันจะลงตัวลงมารวมที่กายที่ใจของเราสว่างนิ่งแล้วก็เวทนาทุกทั้งปวงก็ไม่มีทุกก็ดับไปมันหลบไม่ใช่ว่ามันหลบทุกก็ว่าได้ มันไม่ดับหรอกทุกมันยังมีแต่ว่ามันจิตมันหลบไปอยู่มันไม่ขยับมันไม่รับรู้เรื่องเวทนาคนกับว่ามันคนละเรื่องจิตกับเวทนาจิตกับส่วนจิตเวทนากับส่วนเวทนากายกับส่วนกายมันแยกกันอยู่นะขณะแต่พอมันจิตมันถอนออกมามันก็ มารวมกันมันก็ปนกันอยู่รู้อะไรเป็นอะไรเลยกันนี่ก็ปนกันอยู่
มองกายก็เห็นทุกข์มองกายก็มีจิตมีทุกข์อะไรไหนเป็นทุกข์อันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นกายเลยถ้าเรายังไม่ถ้าเรายังจิตเรายังไม่ถึงฐานเดิมมันก็ยังมองไม่ค่อยออกมันมองไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าใจจะเข้าใจก็ไม่เข้าใจอะไรทำนองนั้นแต่มาถึงฐานเดิมที่มันนิ่งนิ่งแบบแต่เห็นว่าเวทนานี่มันเข้าไม่ได้เห็นแต่สว่างอยู่ที่กายเวทนาก็มันก็ไปทางไหนของมันไม่รู้ละแต่ตัวรู้ตัวเดียวแต่ก็จะรู้ว่าตอนจิตมันเข้าก็เห็นก็รู้อยู่เวทนามันหลุดออกไปก็เหมือนกับเราเดินในที่ร้อนๆแล้วพอเข้ารัศมีในที่ร่มมันจะรู้สึกว่ามันเริ่มเย็นเข้าไปมันจะเข้าปุ๊บมันมีไฟมันมีเดินร้อนๆมีใครอาน้ำมาสาดฟึบมันเย็นวับเราก็มีสติรู้อยู่มันออกไปอย่างไรมันอาศัยความมืดความทุกข์กับความมืดนี่มันแทบจะแยกกันไม่ออกเหมือนกันมันคำว่าสังขารอวิชชาหรือไงมันปนกันอยู่อวิชชาสังขารวิญญาณมันอาศัยมันปนกันอยู่พอความมืดมันก็หลุดออกไปสว่างขึ้นความมืดดับไปความสุขก็ความเบาความว่างมันก็ความทุกข์ก็ไม่มีพอมันเข้ามาสู่จิตถอนออกมาอยู่ในที่ความปรุงแต่งคิดมันก็มีสุขมีทุกข์เหมือนเดิมแต่เรานี่แหละเราก็เอาตรงนี้แหละมาพิจารณาแล้วมาใช้ปัญญาแล้วคราวนี้เราได้ชื่อว่าได้ฐานแล้วได้ฐานแล้วมีฐานแล้วก็แล้วฐานของปัญญาแล้วเอาตรงนี้แหละมาใช้แล้วเราก็มายืนอยู่ตรงนี้แหละมาคุกคีกันอยู่กับความคิดนี่แหละแต่เราคิดไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนคิดแบบมีความลังเลสงสัยปะปนมากมายแต่ต่อมาเราก็ว่าอ๋อสังขารนี่พุทธเจ้าทุกนี่ให้กำหนดรู้ให้รู้แล้วก็พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงของมันสังขารเป็นทุกสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกสังขารมันใช่ตัวมันใช่ตนจิตสังขารมันคิดปรุงแต่งยึดมั่นกับมันไม่ได้มันอยากคิดก็ดูมันเกิดขึ้นเองเป็นเองอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับอยากให้มันคิดมากมากบางทีอยากมันจะดับมันก็ดับอะไรนี่ก็ดูทำใจกลางๆไว้มันคิดก็รู้ว่ามันคิดมันจะหยุดก็รู้ว่ามันจะหยุดมันไม่หยุดก็เรื่องของมันมันจะหยุดไม่หยุดก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่คือรู้แล้วก็เฉยหรือว่ารู้แล้วปล่อยในความคิดแต่อาศัยความคิดเพราะว่าเราไม่รู้จะไปยังไงชีวิตนี้เราก็มีอยู่แค่นี้ก็เห็นอยู่ตรงนี้แหละเห็นอยู่กับคิดกับหยุดคิดเนี่ยไอ้หยุดไอ้คิดมันจะมีส่วนใหญ่ไอ้หยุดมันมีน้อยถ้ามันคิดก็คิดแบบสบายใจมันมีที่ของมันละถ้ามันไม่เหนื่อยมันไม่หยุดหรอกถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันยังมีกำลังที่จะเดินคิดได้มันก็คิดไปเราก็อาศัยตรงนี้อาศัยความคิดมาสร้างปัญญาพิจารณาหาความจริงจากความคิดนี่แหละจากถึงธรรมชาติอาจจะเป็นร่างกายภายในเราก็ดีหรือว่าภายนอกก็ดีน้อมมาเป็นให้เข้าสู่ไตรลักษณ์ให้เข้าสู่ไตรลักษณ์อันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณารอบให้มันรู้รอบรู้รอบรอบรู้เขาเรียกว่าปริญญาหรือรอบรู้รู้รอบในจักรวาลนี้หรือว่าโลกธาตุทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในที่อายตนะหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารับรู้หรือว่าอารมณ์ก็ว่าได้ให้มาจนกว่าให้เราจะมีความเห็นว่าอันหนึ่ง
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้เห็นมีทิฏฐิเดียวคือความเห็นว่าอันนี้ทำอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเป็นอย่างนี้ใจเราก็สบายมันก็มีทุกข์อยู่แต่ใจมันก็สบายดีมันสบายเพราะว่าเราจะมันเห็นอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นอยู่อย่างนี้มีอย่างเดียวรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางมันถ้าหากว่ามันทุกข์เกิดขึ้นถ้ามันปวดเมื่อยอะไรแล้วก็หน้าที่เราคือบรรเทาทุกข์ในร่างกายทุกข์ในขันธ์ห้านี่เราดับให้มันเบ็ดเสร็จไม่ได้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เราไม่ใช่ว่าคนตายแล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นคนอัมพฤกษ์อัมพาตเราเป็นคนมียังมีลมหายใจยังเดินไปไหนกินทานข้าวอาหารอะไรทำอะไรได้มันต้องมีความรู้สึกมันก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดมีเมื่อยอันนี้ก็อาศัยความบรรเทามันถึงว่าสมมติว่าเรานั่งนานไปมันปวดมากเกินไปแล้วก็พลิกซ้ายพลิกซ้ายขวาอะไรนี่ทำนองเนี้ยถ้ามันนั่ง ปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยแล้วก็เอนบ้างอะไรเป็นนั้นน่ะบรรเทามันเทาทุกข์แต่ละเอนแล้วหลับไปเลยทุกข์นอนรู้ว่านอนทุกข์แล้วก็ยังสู้มันอยู่ไม่ยอมลุกอันนี้มันก็นิวรณ์มันกลายเป็นความขี้เกียจเข้าแทรกนานเข้ามันก็กลายเป็นนิวรณ์ไป ขี้เกียจขี้ค้านเอาไว้ก่อนวันนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันพระนี้เอาไว้วันพระหน้าว่ากันใหม่หนักเข้าก็ชาตินี้ชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่มันจะไปทำนองนั้นแหละพอมันติดสุขแล้วมันจะมีข้ออ้างยกมาอยู่เรื่อยกิเลสนี่มันไม่ธรรมดามันดึง มันไม่อยากออกจากโลกหรอกมันอยากอยู่กับโลกนานๆมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีอะไรเยอะมันมีคิดว่าจะมีความสุขคิดเอาเนี่ยแต่ความจริงมันกับความคิดบางทีมันไม่เหมือนกันพอมีแล้วก็ปัญหาอีกแล้วอยากมีพอได้มีรักมันมากก็หวงมันมากอีกจะไปไหนเดินไปไหนจะออกจากบ้านจากเรียนทีก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังอีก ก็จะลงจากบ้านได้ก็หลายชั่วโมงอันนั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็มันเรียบร้อยมันเป็นยังไงเอาว่าสมบัติมากก็เป็นปัญหาไม่มีก็ไม่ได้อีกไม่มีก็กลัวจะลำบากก็มีก็ดีแล้วล่ะมีเยอะยิ่งดีแต่ว่าเราอย่าให้รู้จักว่า จะไปทุกข์กับมันจะมีกี่ล้านกี่พันล้านก็มีไปเถอะแต่ขออย่ามีแล้วก็ให้มันอย่าให้มันเราอย่าเป็นทาสมันมันให้มันเป็นทาสเราเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวตายไปเมื่อตายเมื่อไหร่ก็คนอื่นเขาก็ใช้ไปแต่บุญกุศลบารมีเราก็ควรจะสร้าง ควรจะทำไว้พวกคนเราเกิดมามันไม่ใช่เกิดมาแบบอยากจะเกิดแล้วไปรวยเลยอยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะรออย่างเงี้ยอยากจะเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคมีภัยอยากจะอายุยืนมันไม่ได้ดังใจตรงนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีได้ก็ต้องอาศัยมีเหตุมีปัจจัยอยากจะสวยก็ต้องรักษาศีล อยากจะรวยก็ต้องให้ทานรักษาศีลอยากจะมีปัญญาก็ต้องภาวนาอยากอายุยืนเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมีศีลธรรมคนอายุสั้นเกิดมาที่คนพิการอาภัพอันนี้ก็อาศัยว่ามันก็มีเหตุของมันเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะอยากเกิดตามใจแล้วก็คิดยังไงจะได้อย่างนั้นโดยไม่มีเหตุมีผลไม่ได้สร้างขึ้น ฉะนั้นธรรมะของพระเจ้านี่พระเจ้าแสดงไว้นี่
สัตว์โลกพระเจ้าว่าสัตว์โลกนี่เป็นไปตามกรรมจะรวยจะจนก็มาเกิดจากการกระทำของเรานั้นอันนี้ก็ให้เราการปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะพิสูจน์ได้โยมบางทีศึกษาอ่านตำราฟังอย่างเดียวบางทีก็ไม่แจ่มแจ้งหรือว่าไม่โปร่ง ไม่โล่งไม่หายสงสัยฉะนั้นจึงว่าต้องมีปฏิบัติธรรมเท่านั้นมีสตินี่แหละที่มาคุยกันนี่แหละครูบาอาจารย์มาอบรมกรรมฐานกันนี่แหละลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทธลมเข้าตัวลมออกนั่งรู้ยืนรู้นี่แหละพิจารณาไปถ้าสติแก่กล้าเมื่อใดปัญญา สติปัญญาเราอยู่กับตัวเมื่อไรรับรองอาตมาว่าถ้าไม่ทิ้งนะถ้าจริงจังนะรู้แน่รู้แน่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอะไรทั้งหลายนี่แหละจะรอเรื่องนิพพานแม้เราจะไม่ถึงแต่เราก็รู้ว่าเห็นนิพพานน้อยคุณนิพพานคือ กิเลสมันดับราคะโทสะดับไปสิ้นไปกิเลสมันดับกิเลสเป็นของร้อนอย่างเงี้ยความร้อนมันดับไอตัวดับน่ะมันเย็นดับแล้วก็เย็นเขาเรียกว่านิพพานถ้าใครจะดับแบบเบ็ดเสร็จก็เรียกว่านิพพานแบบเบ็ดเสร็จเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็สําหรับผู้ที่สร้างบารมีมา เต็มแล้วชาตินี้ท่านก็ดับได้หมดไฟมีกี่ดวงกี่กองท่านก็ปราบเรียบท่านก็เย็นทั้งวันทั้งคืนของท่านไปส่วนเราผู้ยังจะเข้าสู่นั้นแล้วก็เหมือนกับไฟไหม้บ้านเราแล้วดับได้บ้างตรงนั้นโผล่ตรงนี้ดับอะไรกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานก็มันก็เป็นกันอย่างนี้มาทั้งนั้น บางองค์บางท่านบรรลุธรรมชาตินี้เป็นพระอรหันต์ก็ท่านก็ดับมาก่อนท่านขยันท่านดับมาก่อนเราท่านทำมามากกว่าท่านก็ไปก่อนเสร็จก่อนแต่เราเพิ่งมาดับไม่กี่ชาติกี่วันอย่างนี้จะให้เป็นเหมือนท่านก็ไม่ได้คือว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันไปตามขั้นตอนเหตุและผลของมัน อยากไวก็ไม่ใช่ช้าก็ไม่ใช่อะไรมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยากเป็นอย่างเขาก็ไม่ได้เราเป็นแล้วจะไม่เป็นอย่างเขาก็ไม่ได้มันถึงจุดนี้ก็คือจุดนี้ยังไม่ถึงก็คือยังไม่ถึงอันไหนแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้คือแก้ไม่ได้ก็พยายามปัญหาทุกอย่างก็อาศัย ความเพียรความพยายามทุกทางใจอาตมาว่ามันคนเรามันทุกข์เพราะความเห็นผิด เห็นผิดเห็นไม่ตรงตามเป็นจริงมันเลยทุกข์ จริงปฏิบัติธรรมทางปัญญานี่มองให้เห็นตามสภาวะเป็นของว่างเปล่าตามเป็นจริงของมันอย่างนั้น มันเป็นสิ่งที่ มีอยู่แต่เรายึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ได้แต่ก็ยึดมันอยู่แต่ไม่ให้จนปล่อยวางไม่เป็นฉะนั้นมันจะทุกข์เพราะสิ่งทั้งปวงพุทธเจ้าว่าตรัสไว้ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงรู้อยู่มีอยู่เห็นอยู่จะละเอียดยามยังไงก็ตามเถอะอารมณ์อะไรที่เกิดกับใจเราเนี่ยมันก็ มีเพียงให้รู้แล้วก็ปล่อยมันจะเลิศเลอแค่ไหนก็คือปล่อยมันต้องปล่อยอยู่ดีหยาบก็ปล่อยละเอียดก็ปล่อยกลางอย่างไรปล่อยหมดถ้าไม่หมดถ้าไม่ปล่อยก็คือไม่หมดไปเพลินไม่ได้ก็รู้อยู่ไปเพลินมันก็อาศัยกำหนดรู้เหมือนกัน เราเนี่ยแหละเป็นผู้รู้เองว่าเรายังติดหรือยังหลุดแล้วหรือยัง
ติดอยู่มีอยู่มันเป็นเราจะเป็นผู้รู้ปัจจตังคนอื่นก็ยังไม่สู้เราเองไม่ได้เราน่าจะเป็นผู้วิเคราะห์ดูว่าเรายังมีภพมีชาติแค่ไหนหรือยังหนายังแน่นยังบางอะไรหรือหมดหรือไม่หมดก็ดูที่ว่าเรายังยึดอยู่หรือไม่ยึดมากก็ พบชาติก็ยังหนามากไปไงนะยึดน้อยก็เหลือน้อยหมดยึดก็หมดเรื่องหมดพบก็พูดง่ายดีเหมือนกันนะพูดง่ายแต่ก็ปล่อยยากเหมือนกันแต่ก็อาศัยความพยายามมีสติมีความเพียรอิทธิบาททั้งสี่เครื่องสำเร็จตามความประสงค์สี่อย่างเขาเรียกว่า ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทำตามนี้นะฉันทะพอใจอย่างจะดับทุกข์อย่างนี้วิริยะเพียรเพื่อจะทุกข์ให้มันดับจิตตะใจจดจ่อทุกข์มันจะจดจ่อที่ทุกข์วิมังสาพิจารณาเหตุผลว่ามันจะดับแบบไหนมันจะบัดอย่างไรก็พยายามอ๋อมันจะบัดมันจะดับเพราะต้องเพียรนะ ต้องพิจารณาเพียรไข้ควรถอยหน้าถอยหลังพยายามอยู่นั่นแหละจึงจะเข้าหลักว่าเรเยทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรไปเถอะพยายามไปเถอะมันจะทุกข์อะไรก็เลือกของมันเราก็ปฏิบัติไปเรื่อย ศึกษาไปเรื่อยๆมันพัฒนาไปเรื่อยจิตใจคนเรามันไม่อยู่กับที่หรอกมันจะไม่นิ่งอยู่มันจะก้าวหน้าไปตามการเวลาของมันมันจะไม่ท้อถอยหลังปัญญาคนเราเมื่อเราเดินเข้าสู่ฌานศีลภาวนานี้สติปัญญาเราตามใดทุกยังไม่สิ้นมันจะก้าวหน้าไปมันจะขยับขยับขยับจะโดยเราไม่รู้ตัว มันจะพัฒนาจิตมันจะมองไปเห็นจากเคยเห็นผิดมากๆความเห็นถูกก็เริ่มขึ้นแกะเล็กแกะน้อยเกิดปีติเขาเรียกว่าวิตกวิจารณ์ปีติพอเห็นความจริงเข้าใจธรรมะมันก็เกิดปีติปีติสุขก็ตามมามันคล่องมันติดตรงไหนมันก็จะไปแย่ตรงนั้นแหละ ปัญญาคนเรามันโดยธรรมชาติจิตคนเรามันขี้สงสัยมันอยากรู้อันไหนที่เขาไม่ให้รู้ก็อยากจะไปรู้มันขี้สงสัยมันนี่คำว่ามันเป็นนิวรณ์จิตธรรมชาติมันต้องสิ้นมันต้องตัดตรงนี้เข้าไปรู้จนไปเข้า ทำความเข้าใจแม้เราไม่ได้ไปเห็นไปรู้แต่เราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรทำไมต้องว่าให้มาปฏิบัติธรรมต้องมาดูกายตัวเองดูตัวเองเนี่ยคนอื่นตัวเองก็อันเดียวกันตับไตไส้พุงเรามีอะไรกินมีน้ำมีข้าวอาหารการกินผมได้ฟันหนังมันก็ธาตุเดียวกันดินน้ำไฟลมคนอื่น ที่นี่ก็อันเดียวกันดูตรงนี้รู้ตรงนี้ที่อื่นก็อันเดียวกันพิจารณาให้ดีทำใจกว้างๆดูพิจารณาให้รอบคอบดูก็ได้พระเจ้าแยกไว้แล้วว่าธาตุอะไรแข็งๆที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวมาแล้วว่าแข็งๆหรือว่าธาตุดินเหลวๆธาตุน้ำอุ่นๆธาตุไฟอย่างเงี้ย ลมตีครึ่งบนข้างล่างธาตุลมช่องว่างธาตุอากาศจะธาตุผู้รู้วิญญาณจะธาตุอย่างเงี้ยหกวิญญาณหกธาตุหกธาตุรู้วิญญาณนั้นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็อยู่ตรงนี้มีแต่ธาตุอย่างเงี้ย ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นธาตุอะไรทำให้เราทุกข์ทำให้เราก็ความหลงเพราะหลงธาตุหลงสมมุติ
สมมติธาตุเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปหลงพอหลงก็พอหลงปุ๊บตัณหาราคะมันก็โทสะกิเลสมันก็เข้าเจริญขึ้นทันทีหลงตามเป็นจริงก็โมหะไม่ว่าความไม่รู้ตามเป็นจริงราคะโทสะก็อาศัยความโลภโกรธหลงก็อาศัยโมหะนี่แหละความไม่รู้นี่แหละ เป็นรากเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้ตามเป็นจริงมาแก้เหมือนปฏิบัติธรรมก็เหมือนก็มาแก้ความโง่ตัวเองให้มันมองเห็นตามเป็นจริงตามพุทธเจ้าตามครูบาอาจารย์ที่ชี้ทางให้เราพิจารณาดู เราไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเชื่อง่ายแต่ก็พิจารณาให้มันจริงหรือไม่ที่พระเจ้าตรัสไว้นี่เรามาวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งวิจัยวิเคราะห์ดูจนเรากิงไหมเรากันหรือยังไงใครเราโง่หรือว่าใครโง่กันแน่พิจารณาไปมากๆเราจะเห็นว่าเรานี่โง่เต็มทุกคนโง่ตัวเองแท้ อันนี้ก็สำหรับการปฏิบัติก็ขึ้นอยู่แต่ละจริตนิสัยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันจริตคนเราก็บางท่านก็ชอบทำสมาธิก่อนบางท่านก็เจริญปัญญาก่อนสมาธิมาทีหลังบางท่านก็สมาธิก่อนปัญญามาทีหลังอันนี้พระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ ว่าสองทางนี้ก็ไม่ผิดบางท่านก็ช่างสมาธิปัญญาปนกันไปก็แล้วแต่จริตของใครใครจะเดินทางไหนก่อนจะเดินไปทางสมาธิก็มาเจอปัญญาจะเดินทางปัญญาก็มาเจอสมาธิจะจับมีดมันก็ด้ามมันก็ได้ทั้งท่อนมีดจะดับจับปลายก็ได้หางจับหางก็ได้ปลายไปด้วย ก็แล้วแต่ใครจะชอบทางไหนปฏิบัติธรรมก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ที่พอใจที่จะเดินตรงนั้นปฏิบัติธรรมเดินปัญญาก็ได้สมาธิทีหลังเดินสมาธิมากๆเข้าก็ไม่เห็นว่ามีปัญญาอะไรได้สงบนิ่งออกสมาธิมาก็กิเลสก็แทรกตามเดิม ก็หันมาเจริญปัญญาปัญญาก็เห็นว่ากิเลสมันลดมันละไปจะเดินให้มากขึ้นเต็มที่พิจารณาให้มากขึ้นจนมันเหนื่อยจนไม่อยากนึกอยากคิดมันอยากจะพักผ่อนแม้กิเลสมันยังไม่หมดก็เข้าสมาธิอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อพักผ่อนจิตเพื่อจิตมันหายพักมันพักผ่อน สบายแล้วมีกำลังแล้วก็ออกมาพิจารณาต่ออีกก็อยู่ที่สติความเพียรสติปัญญานั่นเองมองดูกายของเรานี่แหละเรียกภายในก็ดีจะมองภายนอกนานที่สุดก็น้อมมาอยู่ที่ภายใน พอไปนอกอย่างมากก็นานเข้าก็จิตส่งออกนอกว่าเป็นทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆนั่นแหละจิตอยู่ภายในก็เป็นนิโรธถ้ามันอยู่จริงๆมันก็เป็นนิโรธจริงๆถ้ามันหยุดอยู่มันก็ดับทุกข์ก็เหมือนกับทุกข์มันก็อยู่ข้างนอกจริงๆอยู่ข้างในทุกข์ถ้าจิตมันอยู่นิ่งอยู่กับตัวข้างในจริงๆมันไม่ไปไม่ออกไม่มา ทุกมันก็ดับไปแต่เราก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญแต่จริงเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับผู้มีความชำนาญเช่นว่าที่เราสวดกันเจริญวสีทั้งห้าให้ชำนิชำนาญทำจิตให้ยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าพระดูก่อนอานนท์เธอพึงเจริญทำจิตให้ยิ่งยิ่ง
ริงคือทำจนถึงที่สุดเนี่ยไปเรื่อยจะคิดว่าพอตราบใดยังชินทางเรายังเดินไม่ถึงจุดหมายการหยุดอยู่เราหยุดเพื่อจะพักผ่อนไม่ใช่หยุดเพื่อจะล้มเลิกเพื่อจะก้าวต่อไปการเดินก็เหมือนคือว่าวิปัสสนาก็เหมือนเดินสมถะก็เหมือนยืนหยุดอยู่จะเดินอย่างเดียวมันก็ระยะทางมันไกลอย่างเงี้ยมันก็ต้องกำลังไม่พอแล้วก็ต้องหยุดเพื่อให้รักษากำลังเพื่อจะพักผ่อนให้มันหายเหนื่อยจะเดินต่อมันเดินรวดเดียวไม่ได้เพราะกำลังเราไม่มากสำหรับบางคนบางท่านบางท่านก็พวดเดียวไปกำลังทั้งเยอะอันนั้นก็ยกให้ท่านบางท่านบางองค์ก็วันนี้ไม่ถึงเป้าหมายวันหน้าต้องหยุดพักผ่อนอย่างเงี้ยก็เดินต่อไปหายเหนื่อยก็เดินต่อไปก็ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นมันจะไม่ต้องว่าน้อยใจว่าโอ้เราปฏิบัติมานานแล้วไม่เห็นได้อะไรมันได้แต่เราไม่ได้พิจารณาดูได้ปฏิบัติอยู่แล้วได้รักษาศีลก็มันสะสมอยู่แต่เราไม่รู้ตัวสะสมอยู่ต้นไม้นั้นจะปลูกปุ๊บจะออกดอกออกผลเลยมันก็คงไม่ใช่มันต้องสะสมฐานสารอาหารธาตุกว่าจะได้ที่จะเริ่มเติบโตขึ้นมากว่าจะออกดอกออกผลก็ใช้การเวลาถ้ามันออกแล้วมันก็ออกทุกปีอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันก็ศึกษาปฏิบัติไปอบรมไปไม่เสียหายหรอกเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครศีลก็ไม่ได้ไปฆ่าใครไปว่าใครภาวนาแล้วก็ดูกายดูใจดูลมสบายใจสุขปัจจุบันคือสติอยู่กับลมเข้าลมออกดูกับกายเรานี่แหละนั่นก็สุขปัจจุบันสุขในทางธรรมมันไม่ใช่สุขแบบโลกสุขทางธรรมสุขแบบยอมรับอะไรว่าสภาวะที่มันมีอยู่อย่างนั้นแต่ที่เราสมมติสุขทางโลกมันปิดบังทั้งหมดไม่เราเห็นสุขทางธรรมสุขในทางโลกสุขทางโลกสุขไกลๆเนี่ยสุขกินสุขนอนสุขทั้งหลายที่คนแสวงหากันเนี่ยมันตัวนี้สุขอันนี้มันมาขวางไว้ไม่เห็นบางทีมันไม่เห็นสุขทางธรรมสุขในธรรมสุขในรู้ตามเป็นจริงยอมรับมันรู้ตามอยู่กับมันไม่มีทุกข์กับมันเนี่ยถ้าทั้งที่มีทุกข์อยู่แต่ไม่มีทุกข์กับมันเนี่ยสุขเหนือเป็นสุขที่เหมือนกับสุขเหนือโลกแต่โลกก็สุขโลกก็คือสุขในร่างกายเวทนาในร่างกายของเรานี่สุขทุกข์ก็ดีสุขทางโลกสุขทางกินการนอนบางคนว่าปฏิบัติธรรมน่าอยากมีความสุขก็นึกว่าจะมันเหมือนจะมีความสุขเหมือนกับโลกเพราะเราคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่เคยเห็นสุขทางธรรมเลยสุขในด้านสมาธิเราไม่เคยเห็นสุขในสมาธิเราก็นึกว่าสุขสมาธิคือสุขแบบที่เราเคยเป็นมาเคยแบบโลกเคยกิเลสสุขแบบกิเลสนิวรณ์เต็มสุขกับที่เรามีที่
เกิดมาจนโตมาเนี่ยเราก็นึกว่าสุขมีอยู่แค่นั้นแต่พอมาเห็นสุขในด้านทางธรรมเข้ามาปฏิบัติจิตไม่เป็นสมาธิก็ยังไม่รู้อีกถ้าจิตเป็นสมาธิเมื่อไรจิตคือไม่คิดเองจิตมันเป็นสมาธิก็อาศัยคือหมายถึงว่าจิตมันเหมือนกับไม่ทำงาน สว่างเหมือนไฟสว่างอยู่อย่างเงี้ยนี่คือจิตสุขในทางสมาธิถูกปัญญาก็สุขที่รู้เท่าทันสุขที่เกิดจากการที่ไม่มีอุปทานในสิ่งที่เราเรามีอยู่เราเป็นอยู่เราพูดเราคิดเราทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่สุขในสมาธิสุขไม่มีอุปทานไม่ยึดมั่นแม้กระทั่งในสมาธิความสงบที่ว่ามันสุขนัตติสันติว่านัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่วลี ก็จริงสงบก็มีสองอย่างสงบจากอารมณ์สงบจากการยึดมั่นถือมั่นหนึ่งสงบจากอารมณ์ภายนอกมากวนนิ่งอยู่หนึ่งก็สุขสุขไม่มีไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกมีอยู่แต่มีความสุข มันก็ต้องแม้แต่ว่าจะเป็นความคิดคนหยุดคิดก็ตามก็คือว่าจะต้องหรือว่าวิปัสสนาสมถะก็ต้องปล่อยทั้งหมดนั่นแหละปล่อยวางมันดีบางทีมันดีแต่เราก็รู้เท่ารู้ว่าใจเราอาศัยมันอยู่ เหมือนอัดเหมือนเรือเหมือนอัดสายเรือข้ามฝั่งอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่ว่ามันถ้าถึงเราก็รู้ว่าเราพอถึงฝั่งเราก็ต้องทิ้งถ้าจะแบกเรือขึ้นไปด้วยก็ไม่ใช่แต่ก็อาศัยมันสติสมาธิปัญญานี่ต้องอาศัยมันอาศัยมันเป็นมรรคเป็นทางเดิน เป็นแพหรือว่าเป็นเรือข้ามฟากข้ามอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันง่วงมันอะไรเราก็ มีสติในความรู้สึกของเราเนี่ยหรือว่าบริกรรมก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วมันไม่หายก็พุทโธพุทโธให้มันหายก่อนให้มันหายง่วงก็ค่อยพิจารณาต่อเพราะมันง่วงมันพิจารณาอะไรไม่ออกมันทื่อมันทื่อก็จะอยู่หลบหรือว่าเอาพุทโธมาบริกรรมหลบของง่วงของง่วงมันก็บรรเทาไป แต่ถ้าเราไม่ภาวนามันก็จะวึบเข้ามาถ้าสติเราอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่ไม่หลับมันก็สติตัวเราก็จะนั่งตรงอยู่อย่างนั้นไม่โยกเยกไม่โยกไม่เยกไม่คอหักไม่หงายหน้าหงายหลังอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนานิวรณ์เข้า ถ้าจิตเผลอแวบคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดไปทางบ้านอยู่ทิศไหนมันจะวิบจะโยกไปทางนั้นถ้าคิดว่าบ้านอยู่ด้านหลังแล้วมันจะหงายท้องนะวุบมาคิดว่าบ้านอยู่ข้างหน้าจิตมันพุ่งไปทางไหนมันจะกายเรามันจะไหวไปตามนั้นพอสติมันอ่อนสติมันนิวรณ์มันเข้ามาแล้วมันอยากจะทิ้งทั้งหมดแล้ว
ไม่อยากจะนึกอยากคิดไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นมีอะไรก็อยากจะปล่อยให้หมดอยากจะหลับทิ้งตัวขโมยจริงว่าก็อาศัยนิวรณ์นี่แหละคนมีนิวรณ์เยอะขโมยก็ชอบหลับเมื่อไหร่ก็หวานแล้วถ้าจริงได้ยินเสียงกรนแล้วก็แสดงว่ามันก็เรียกโจรมาแล้วมาแล้วหลับแล้วเด้อ มาอะไรมีอะไรก็มาขโมยได้แล้วเสียงกรนนี่ที่พูดมาก็คร่าวๆนะแต่ที่มันพิสดารเยอะแยะญาติโยมที่เขาเขียนได้เป็นดอกอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีกันหมดแหละ อยู่ที่บารมีของเราปฏิบัติไปอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอะไรนี่ถ้าบารมีพอถ้าสะสมมาไว้พอมันก็เป็นได้แต่ปฏิบัติธรรมก็อย่าลืมเมตตา เมตตาก็อย่าทิ้งคนมีประจำใจเพราะเมตตานี่มันจะช่วยเมตตามากๆก็กำจัดโทสะความโลภโกรธหลงกิเลสนั่นแหละเมตตาเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตก็สวดกันอยู่เจโตวิมุตติยา เมตตาเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจนเจริญจนเป็นสมาธิเป็นฌานนั่นแหละจนเป็นสมาธิเอาเมตตาจนเป็นสมาธิจนใจเราจะน้อมไปสู่นึกสงสารเหมือนกับมองทุกคนสัตว์ทั้งหลายเหมือน ตามกรณีเจ้าสูตรนี่ก็ว่าพุทธเจ้าให้แผ่เมตตาที่ว่ามีภิกษุ30 รูปอะไรนี่ที่ไปภาวนาในป่าไปอยู่ตามโคนไม้อะไรบ้างเทวดาก็จะขึ้นต้นไม้จะลงอะไรก็ลำบากอะไรนี่เลยก็แกล้งทำแปลงร่างเป็นผีบ้างหัวขาดบ้างห้อยอะไรทำให้น่ากลัวพระก็ปฏิบัติทำไม่ได้บางคนกลัวจนไข้ขึ้นก็มี ก็ปฏิบัติทำไม่ได้ก็มาออกจากป่ามหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ประทานคาถาคือเมตตากนิยสูตรถ้าแปลออกมาแล้วก็คือเมตตารักสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แผ่เมตตาเหมือนลูกน้อยเหมือนลูกของเราน่ะรักเหมือนลูกเราลูกน้อยที่ อ้อนอ่อนในอุ้มอกของแม่นี่น่ารักน่ารักให้รักสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้น จะเลิศมากๆมันก็เป็นไปได้เขาว่าไปอยู่พอพระเจ้าให้พระคาถานี้แล้วก็กระเลยสูตรก็พระเจ้าให้กลับไปที่เดิมนั่นแหละกลับที่ว่าเทพอไปเทวดาพอเรียนคาถานี้ก็ เทวดาต้อนรับแตกไกลว่าเหมือนว่าเหมือนญาติที่รักกันแล้วก็ห่างกันไปนั้นหลายปีนานมาเห็นเดินมาเนี่ยจะดีใจอย่างนั้นต้อนรับอย่างดีเมตตาก็พระก็เจริญสมถะภาวนาในที่นั่นก็เจริญเมตตาก็บรรลุพระอรหันต์พระอรหันต์กันหมดใน ในป่านั้นสมัยก่อนคงไม่มีให้คาถากันได้สูตรไปก็บรรลุกันแล้วนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละจริตแต่ละองค์แต่ละท่านสร้างมาบางท่านก็แค่รูปพระอะไรพระจุลปันถกล้วนรูปผ้าขาวพระเจ้าเอาผ้าขาวให้รูปไปภาวนาไปอะไรเนี่ย มันลุกเป็นพระอรหันต์แสดงฤทธิ์ได้เป็นพันแปลงร่าง
ร่างเป็นร่างเป็นพันองค์นะอาจารย์อ่านหนังสือไม่ออกเพราะกรรมไปเรียนคาถาพระพี่ชายก็อะไรให้ท่องเรียนคาถากี่บทนะ4 บาทหรืออะไรเนี่ยท่องทั้งเดือนไม่จำกรรมเก่าสมัยนั้นก็ว่าไปตบสมัยชาติก่อนว่าไปตบบ้องหูเนนยังไงตบบ้องหูเนนโดยกรรมนั้นปิดบังจำอะไรไม่ได้ต้องใช้กรรมจนจะหมดกรรมใช้กรรมกรรมมันหมดไปมันก็มันพบคนก็เปิดเหมือนกันการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็มีกรรมก็มีส่วนเหมือนกันที่มาขัดขวางที่บางคนบางท่านก็มันรู้ทำไม่ได้เร็วไม่ได้อย่างเงี้ยมีนั่นมีอุปสรรคอย่างนั้นอย่างนี้มาเป็นอย่างนั้นแม้พระเจ้าถึง6 ปีพระเจ้าก็มีกรรมของพระองค์เหมือนกันปฏิบัติถึง6 ปีไม่เหมือนพระยาเมตไตรยาเมตไตรนี่เท่าไหร่7 วันหรือเปล่า7 วันบรรลุเป็นสมาพุทธเจ้าแต่ท่านใช้ความอดทนอดทนนะ7 วันพยามารจึงแพ้จึงชนะพยามารได้จึงชนะมารได้โยมนั่นจะเป็นขันธ์ 5มารคือขันธมารเราแสดงว่าไม่ธรรมดาพวกเราก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็แทบไม่ไหวแล้วกิเลสมันทนกว่าเราอีกถึง7 วันมันทนได้มันทนถึง7 วันมันเก่งแค่ไหนเรายังไม่ถึง2 วันนี่ก็หงายท้องแล้วมันเราก็เลยจะเป็นทาสมันอยู่ล่ำไปคือกำลังเราสู้เขาไม่ได้แต่กว่าจะสู้ได้ก็อาศัยสะสมมาอย่างนี้แหละวันนี้หน่อยสู้วันนี้สู้ได้แค่นี้พรุ่งนี้วันหน้าชาตินี้ชาติหน้าว่าไปมันจะสะสมไปเรื่อยเต็มที่ของมันก็7 วันก็ไม่ถอยมันต้องไปทำนองนั้นเพราะว่ามันมาเต็มที่แล้วสะสมบารมีสั่งสมบารมีไว้ในความอดทนโยมในความอดทนในชั้นชิกในความอดทนสมัยก่อนอาตมาก็เนก็เนไปอย่างนี้แหละเนแบบซื่อบื้อมีปัญญาอะไรแล้วเห็นว่าเนชั้นชิกก็ชุดงเนชั้นชิกก็เนไปอย่างนั้นแหละปัญญาก็ไม่มีอะไรแล้วเน3 เดือนนี่ไม่นอนสมัยอยู่ประชาก็จะไม่พิงด้วยนั่งทรมาน3 วันแรกโคตรทรมานเลยทุกข์มากมันปวดมันเมื่อยโอ้ยน้ำคานไปหมดแต่พอนานไปมันก็พอทนได้แต่เราเนี่ยแบบอาศัยความอดทนอย่างเดียวปัญญาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ดูหนังสือก็ว่ากันไปเลยแบบซื่อบื้อไปเลยมีอาศัยความอดกั้นอดทนเท่านั้นเองสมาธิก็ได้สมาธิอดทนสมาธิตั้งมั่นแบบสมาธิแบบนิ่งแบบสว่างที่หลบนิวรณ์ได้มันไม่เกิดมันก็สู้กันเหมือนกันแหละมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันก่อนนิวรณ์ของเหาเหงานอนก็เยอะอยู่แล้วยิ่งทางอีสานนี่อุบลอยู่แล้วข้าวเหนียวปั้นใหญ่ๆก็ฉันก็จะง่วงเดินจงกรมนี่เสียซ้ายเสียขวาบางทีเดินไปหลับนะหลับไปตื่นเอาไปชนต้นไม้แล้วก็มันง่วงแต่ก็อาศัยความอดทนได้ความอดทนได้ความอดทนแล้วก็ไ
ขนาดนั้นมันยังไม่สงบง่ายๆเลยโยมคงจะบารมีสร้างมายังไม่มากมันก็เลยช้าไม่เหมือนบางคนบางท่านอาจจะไม่ถึงต้องทรมานขนาดนั้นท่านกินกินนอนนอนท่านก็ได้สมาธิได้ธรรมะก็มีไอ้เราก็เล่นละแทบตายยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องมาสู้กันแบบไม่ถอยแบบเอาเป็นเอาตายจึงจะพอเห็นได้บ้างพอได้เห็นความสงบได้บ้างแสดงว่าคงอดีตคงสร้างกรรมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันมาปฏิบัติธรรมหนึ่งอุปสรรคเยอะเส้นทางขรุขระไม่ราบรื่นเพราะบุญกุศลคงจะสร้างมาไม่มากพออถ้าใกล้ขยับแล้วโยมอีก15 นาทีอาตมาก็จะถ้าลุกเลยก็ลุกไม่ได้หรอกขามันกำลังชาเดี๋ยวจะกินเวลาครูอาจารย์แต่โยมก็ทนวันนี้จะมีครูอาจารย์มาเทศอาจารย์จันลันหลังเที่ยงคืนไปคิดว่านะเห็นเขาเห็นพระท่านพูดโยมก็ปฏิบัติกันไปมาเป็นเพื่อนอาจารย์มาประเทศมันจะคุยเรื่องอะไรคุยไปให้มันหมดเวลาไปบางทีก็คุยเรื่องผีบ้างหากินกับประชาก็อย่างนี้นะจ๊ะคุยเรื่องผีว่าวันนี้อะไรแล้วก็แก่ง่วงญาติโยมท่านเองพูดขำๆไปผมกลัวนี่มันออกตลกตลกหน่อยถ้าใครไปถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอไว้โดยไม่ให้เขารู้ตัวผมกลัวนี่ตลกมากนะโยมขำทั้งตัวทั้งตาทั้งหูอะไรมันผึ่งไปหมดร้องแรกร้องแรกไปหมดกลัวผีผมขนลุกขนหัวตั้งอย่างเงี้ยเขาว่าทำไมคนไข้หัวกรนวะผมร่วงโยมไม่ร่วงได้ยังไงโยมมันร้อนผมกลัวนี่มันทุกข์มากเหมือนกับหนังศีรษะเรานี่ร้อนมากร้อนมันร้อนมันไฟจนมันถอนนะผมงอกบ้างถอนผมกลัวผีโยมไม่เคยเห็นผีแต่ก็เล่าผีพี่พ่อมาเจอจินตนาการเนี่ยเจอผีในใจหรือเปล่าไม่รู้งั้นนึกว่าของจริงไงเราไม่เคยเจอเออผมคนตั้งนั่นเนี่ยไม่ช็อกก็บุญแล้วแต่มันมีที่สุดของมันทุกที่สุดกลัวที่สุดมันก็จะลดลงมันไม่เหมือนเก่าแล้วครั้งที่สองมันจะไม่เหมือนเก่ามันจะไม่แรงเหมือนเก่าเพราะมันเต็มที่แล้วต่อนานเข้าเราก็มันก็ลดลงไปเรื่อยเรื่อยความกลัวยังมีอยู่แต่ไม่เหมือนขี้ขาดจนตัวแข็งทื่อขนตั้งทั้งอะไรมันจะลดลงไปเรื่อยจากหนักๆเข้าก็นอนกับผีได้ก็สบายแล้วเนี่ยนอนคนละข้างไปหลุมผีนะโยนะไม่ใช่ผีแล้วลืมตาเราก็มันก็นอนนะมันก็นอนอยู่ไอ้เรามันตายไปแล้วคนตายแล้วจะลุกขึ้นมาได้ยังไงบางทีก็คิดไปเหมือนกันนะว่าเออถ้ามันพูดได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่บางทีก็จะชวนไปบินทบาทจะพยายามให้หน่อยมันไม่เห็นผีอยู่ไหนจะมามาคุยได้ขนาดนั้นเราก็มีเหตุมีผลอย่างนี้มันก็เลยอยู่ได้ในป่าช้าก็ประโยชน์เยอะอยู่ป่าช้ามันมีได้พิจารณาศพ
แล้วก็นั้นก็มาเผามาฝังบ้างเด็กทั้งผีตายหงผีตายต้องกลมผีผูกคอตายอะไรเลือกเราก็เลือกไปดูเขาจะแบ่งกันตรงนี้ผีตายหงก็ฝังตรงนี้ผีเด็กก็ฝังตรงโน้นคนตายหงก็ไปทางโน้นโซนละโซนหลงเก่าก็เพียบอีกผีที่คนที่ตายเผาก็ไว้ตรงนี้สมัยก่อนมันไม่มีเมนก็อาศัยฟืนแล้วเราก็พิจารณาไปก็นั่งทั้งคืนไม่ต้องนอนเพราะว่ามันสมาทานไว้เนี่ย3 เดือนไม่นอนนี่มันก็หาเรื่องหางานให้มันทำไปนั่งดีกว่านั่งเหงานอนทรมานไปหาดูผีดูอะไรกลัวก็กลัวนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวแต่คิดในใจว่าถ้าเจอไม่วิ่งนั่นแหละจะขอจับมือด้วยแต่ไม่เจอทักทีทำไมมันไม่กล้าอยู่นะถ้าเจอนี่ข้าพเจ้าจะเข้าไปกราบ3 ครั้งแล้วก็ลูบขาขึ้นมาขอจับมือหน่อยเราเป็นเพื่อนกันนะถึงขนาดนี้จึงกล้าจึงไปอยู่กับมันมันไม่มีผีตัวไหนเข้ามาไม่จับมือแต่ถ้าเราเผลอมันก็เล่นงานเราเหมือนกันเผลออาจจะเป็นความคิดของเราก็ได้นะแล้วมาศึกษาจิตตัวเองจิตตัวเองนี่อุปทานในขันธ์ 5อุปทานจิตใจเรานี่แหละอุปทานโยมก็เป็นตัวตนได้เหมือนกันไอ้ผีจริงผีปลอมนะผีจริงอาจจะมีก็ได้พุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเรื่องผีภิกษุสวดปฏิโมกข์อยู่ถ้าผีเข้าสิงพระให้สวดปฏิโมกข์ย่อได้แสดงว่ามันก็ยังมีอาจจะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไอ้ผีในความคิดของเรานี่อุปทานเราคิดว่านอนตรงนี้สงสัยผีจะมาหาไหมนอนเนี่ยความคิดเราปรุงแต่งเกิดความกลัวขึ้นมาพอเราจิตเราเคลิ้มไปโยมเบาๆเนี่ยจิตมันเพิ่งหลับเพิ่งตื่นเนี่ยสมาธิอ่อนๆเนี่ยมันก็มาแล้วละมาแล้วตามที่เราคิดไว้เลยนะโคมโครมมาเลยนะมันเล่นงานเราก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละเจ็บเหมือนกับคนเตะเรานั่นแหละแล้วเราต้องปล่อยวางเฉยช่างมันไม่ตายหรอกแค่เจ็บเท่านั้นแหละให้มันเหมือนกับมันได้เตะเรามันจะว่ามีกรรมต่อกันก็ไม่รู้ก็ว่าไปหากมีกรรมต่อกันนี่เคยไปเตะเขาไว้เขามาเตะเราก็เห็นเสียหายอะไรเขาเตะแล้วสบายใจเขาก็ให้เขาเตะไปเขาเตะแล้วเขาก็เลิกเราก็ไม่ได้เตะตลอดหรอกบางทีก็ถ้าเปลี่ยนความคิดทันบางทีเราคิดไปอย่างอื่นมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนไปทางกุศลได้เหมือนกันนี่คืออยู่อานิสงส์ของการอยู่ป่าช้ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราได้ศึกษาเรื่องความคิดตัวเองกรรมฐานทั้งนั้นแหละไม่ใช่ผีเผลอมันกรรมฐานที่เราจะควรรู้พุทธเจ้าชี้ทางไว้ตรงนั้นแหละโน่นป่าช้าถ้ำโคนไม้บ้านล้างอะไรนี่เธอจงไปพระเจ้าชี้ไปอย่างนั้นนะให้ไปปฏิบัติภิกษุบวชใหม่ๆพระเจ้าชี้ไปโน่นเธอจงไปปฏิบัติที่นั่นไม่ใช่ว่าโน่นในเมืองอะไรเลยไม่สมัยก่อนนะจะชี้ในทางที่ตรงไหนที่กิเลสมันกลัวพระเจ้าจะมันกิเลสมันจะละจะออกไปขัดเกลากิเลสได้ดีพระเจ้าจะชี้ทางให้บอกทางไปที่ไหนที่กิเลสมันเจริญขึ้นไปแล้วกิเลสมันเจริญขึ้นราคะโทสะโมหะเจริญขึ้นพระเจ้าให้หนีที่นั่นไม่ว่ากลางวันและกลางคืนเธอพึงหนีไปอย่าได้อยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าอยู่ที่ใดมันในเมืองก็ได้อยู่แล้วมันกิเลสมันลดมันละราคะโทสะโมหะ
มันเดือดมันลดมันละหรือจะหมดไปก็อยู่ตรงนั้นไปมันต้องไปไหนเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแต่จะมาเป็นคนกลัวผีอยู่มันก็เลยต้องเข้าป่าช้าแก้ไปแก้ไม่ใช่แล้วไปแก้ไขไปแก้ความเห็นผิดตัวเองมันถูกหลอกมาแต่เล็กแล้วโตมาก็รู้จักความก็อันนั้นกับผีอย่าร้องไห้นะผีจะมานั่นอย่างนี้ผู้ใหญ่หลอกจนฝังนะเด็กมันเชื่อใครพูดอะไรมันก็เชื่อเลยมันเชื่อความเชื่อนะความเชื่อก็เลยเป็นอัตตาอัตตาก็ตัวตนเป็นตัวเป็นตนเลยคราวนี้เป็นตัวเป็นตนก็เป็นพลังอันหนึ่งสามารถโยกเยกได้มีโยกเยกทำอะไรเคลื่อนไหวได้ก็ทำให้ของเคลื่อนไหวหล่นตกแตกถ้วยจานดังโค้งเกรงอะไรเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่รู้ก็ผีหลอกอุปทานไม่ธรรมดาอุปทานยึดมั่นถือมั่นนะมันจะเป็นพลังได้อย่างนั้นพวกเขาจึงไสยศาสตร์เขาก็อาศัยอุปทานนี่แหละจะไปเสกหนังเข้าร่างเสกนั่นเป็นนั่นคนบังคับอะไรนี่ทำให้คนตายได้เหมือนกันแต่ฝ่ายพระจึงให้มีเมตตาเข้ามาควบคู่มีศีลเข้ามาแต่มันจะไปมีพลังในทางที่ผิดนะถ้ามีศีลก็คือเมตตานั่นแหละเพื่อฝ่ายกุศลไม่ให้ไปจิตคนเรานี่มันเป็นดาบสังคมถ้าพวกมิจฉาทิฏฐิก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ถ้าถูกต้องเรามาใช้ในทางที่ช่วยกันไปสู่สวรรค์นิพพานไม่ให้ไปในโลกเอามาใช้ประโยชน์ในทางนี้นี่เรื่องจิตนะจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีอำนาจนะมีอำนาจนะก็แปลกเหมือนกันแต่มันก็มีอย่างมันมีกิเลสเข้ามาสาปทาได้ยังไงราคะโทสะมันเกิดขึ้นได้มันก็เก่งเหมือนกันมันก็คุมจิตเราอีกเหมือนกันทำมันเยอะขึ้นมันก็เหมือนตกเป็นทาสของอารมณ์ได้เหมือนกันจึงพุทธเจ้าจึงมีทางแก้คือเอาธรรมมาแก้เอาธรรมเอาศีลทานภาวนามาแก้มาสร้างตัวนี้เพื่อมาแก้กันมาลบล้างกันมาเป็นพลังมาเจริญสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้นกิเลสไม่ชอบมันเป็นฝ่ายอะไรฝ่ายกำจัดอาศัยอารมณ์เหมือนกับว่าอาศัยอารมณ์ละอารมณ์มาแก้กันมาสร้างตัวอันหนึ่งขึ้นมาอีกเพื่อมาล้างตัวนี้มันไล่ความสร้างแสงสว่างขึ้นมามันไล่ความมืดนะสร้างอารมณ์ใหม่เรียกว่าจิตใหม่อารมณ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อมาแก้จิตเก่าความคิดเดิมๆที่มันแก้ปัญหาไม่ได้มันมีอยู่มันคิดแต่มันปัญหาไม่ตกก็เลยสร้างความคิดใหม่ขึ้นมามาเริ่มต้นทานศีลภาวนามาพิจารณากายหาความจริงมาให้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยสมมตินี่แหละมันละกันแหละมาแก้กันสมมติบัญญัติมันละสมมติบัญญัติอะไรมาพิจารณาความจริงคืออะไรครั้งแรกเราว่าอันนี้ก็ผมเล็บฟันหนังเราก็เชื่อว่าผมเล็บฟันหนังแต่ความจริงจริงๆเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรฟันนี่มันเป็นสมมติผมเล็บนี่ก็เป็นสมมติแต่จริงๆเราพูดไม่ออกเราไม่สามารถจะมาพูดได้ไม่มีอะไรในมันว่างอยู่ตรงนั้นว่างจากสมมติอยู่แต่สมมตินี่มันก็มีอำนาจเหมือนกันท
ทำให้คนเกิดแก่เจ็บตายเกิดภพชาติมาสิ้นสุดเหมือนกันถ้าหลงสมมุตินะสมมุติทั้งที่สมมุติมันถึงว่าคำพูดที่ไม่จริงพูดลอยๆขึ้นพูดความจริงอ่ะมันคืออะไรพูดแบบตั้งมันขึ้นมาว่าเป็นอันนี้อันนี้คือกล้องอันนี้คือผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ย ประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายก็พูดอีกภาษาของเขาเองเหมือนกันว่าสมมุตินะแต่คำสมมุตินี่มันถ้าหลงมันก็เกิดตัณหาได้ก็เกิดพบเกิดชาติเกิดไม่สิ้นสุดเหมือนกันจึงว่าก็มาศึกษาดูกายเราพิจารณาดูหัดถามตัวเองตอบตนเองคุยกับตนเองนี่แหละ คุยไม่ได้คุยเสียงดังนะคุยกับเฉพาะใจของเราแล้วคุยเสียงดังกับตัวเองเนี่ยคนข้างๆเนี่ยหาว่าเราบ้าคุยคนเดียว เอาล่ะโยมนะเที่ยงตรงแล้วอันนี้ก็ในเวลาพอสมควรแก่เวลาก็พูดไปพูดมาก็ซ้ำๆซากๆ ก็ผิดถูกบ้างก็ญาติโยมก็พิจารณาแล้วกันสุดท้ายขอให้โยมทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาปรารถนามีความสุขก็ให้มีความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญ อย่าว่างั้นนะต่อไปก็คิดว่าครูบาอาจารย์คงจะได้มาแสดงธรรมจนกว่าจะเข้าห้องน้ำห้องท่าหรือว่าเป็นกิริยาบถก็ตามปัญญาใสก่อนตอนนี้